10เลยค่ะแล้วกลับมาได้แค่พัก1วัน1คืนแล้วก็อีกวันนึงมาถ่ายเรื่องนี้เลยเพราะละครออนแอร์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จัดหนักให้อยู่กลางแดดกลางแดดเสร็จโดดน้ำขึ้นมาทำแห้งโดดน้ำอยู่อย่างเงี้ยจนวันนี้เป็นวันที่3ที่จะต้องโดดน้ำมันก็เลยมึนนิดนึงร่างกายมึนนิดหน่อยยังไม่ยังปรับอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมครับสภาพอากาศใช่คือเราเจอหนาวมากๆอะค่ะแล้วก็มาทำงานวันแรกคือร้อนมากถ่ายที่อยุธยาร้อนแล้วมันก็ขึ้นลงน้ำโดดคลองโดดอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเหมือนแต่ว่าไม่ได้ป่วยนะคะ แค่อาจจะมีแบบเสียงแหบหน่อยอะไรเงี้ยอย่างที่โน่นหนาวแค่ไหนเราก็สู้มากเลยนะครับพี่ยาน หนาวมากคือหยาดไม่ได้ไปเมืองหลวงของเขาที่ประเทศสุดท้ายนะคะหยาดไปเมืองที่ออกไปข้างนอกเมืองหลวงแล้วคือมันก็จะมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่อะมันอยู่กับหิมะคือออกไปมาไหนมันก็มีแต่หิมะก็เลยต้องลุยอะค่ะต้องลุยหิมะจากภาพที่เราลงก็ถ่ายหิมะได้ไหมหรอมีทราบหรอแซ่บก็มีบ้างสำหรับเราคิดว่าแซ่บไหมครับสำหรับรูปนั้นไม่ธรรมดาแซ่บแบบนี้ธรรมดาค่ะจริงๆมีแซ่บไหมจะไม่ได้ลงคือมันแซ่บกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันหนาวมากหนาวมันหนาวมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยแบบไปเที่ยวหนาวขนาดนี้มาก่อนค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็สนุกดีแต่ภาพสวยนะคะมีกล้องส่วนตัวไปเรื่อยมีไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนก็ไปกับเพื่อนหลายคนเขาไปด้วยหรือเปล่าฮะเขาไปด้วยเขาคือใครเขาคนนั้นนะคะไปด้วยหรือเปล่าคนไหนคนรู้ใจของเราอะค่ะคนไหนนี่หลอกถามไปกับเพื่อนนะคะหลายคนเบียยังไงก็ต้องโดนจับตาอยู่แล้วก็โตแล้วก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือก็อย่างที่บอกว่าพอโตแล้วไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่ามันก็เหมือนช่วงวัยช่วงอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เน้นทำงานเพราะปีนี้งานแน่นมากเลยค่ะพี่เราไม่อยากพูดเรื่องความรักเยอะเพราะไม่อยากให้ไปกระทบอีกฝ่ายด้วยหรือเปล่าคือส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่คือคนที่อยากศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คนในวงการอยู่แล้วอะค่ะก็บางทีเขาไม่ได้มีชีวิตหรืออะไรที่เคยเป็นข่าวมาก่อนเราก็ไม่อยากให้ไปกระทบแต่ส่วนตัวเราอะเราชินกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็แอบก็รู้สึกว่าพอโตแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะใช้ชีวิตปกติแสดงว่าก็อยู่ในทริปเนาะสำหรับคนนี้ให้คิดเอาเองจริงๆมันยังติดอะไรยังไม่พร้อมคือไม่ใช่ว่าไม่พร้อมหรอกค่ะแต่ว่าทำงานเยอะมากๆเลยค่ะปีนี้คือออกจากบ้านตีห้าหกโมงถึงบ้านเที่ยงคืนตลอดแล้วก็นอนวันหนึ่งแค่เยอะที่สุดคือ4-5ชั่วโมงนะทำงานเยอะมากค่ะอาทิตย์หนึ่ง7วันรวดเลยแล้วก็อย่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องโฟกัสที่งานนะคะเพราะละครแต่ละเรื่องที่รับบทมันดราม่าหนักมากเลยค่ะแล้วก็ตัวเราเองก็แบบโตมากแล้วก็เลยแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามเวลาของมันอย่างคนที่มาคบพี่หยาดจริงๆนี่คือต้องหลักๆเลยคือต้องเข้าใจเรื่องเวลาใช่ค่ะก็เรื่องเวลาสำคัญค่ะมีคนเข้ามาจีบเยอะไหมอ่ะใช่นะมีคนมาจีบเยอะไหมครับไม่เยอะหรอกมันคือวันๆไม่ได้เจอใครอ่ะเจอแต่คนในกลุ่มแล้วอย่างเพื่อนๆเองล่ะค่ะเฮ้ยมีแนะนำพี่หยาดโสดเองไม่ค่อยแนะนำอ่ะกลัวแบบสมมติแนะนำไม่ดีแล้วเดี๋ยวมีปัญหาไงไม่คือไม่ได้มีคนจีบอะไรเยอะค่ะเพราะว่าวันๆไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ที่ทำงานแต่ก็มาเองใช่ไหมครับอยู่ก็มาเองใช่ไหมก็มีบ้างมีพิเศษอะไรตลอดเวลาเดี๋ยวไว้เปิดกล้องเรื่องหน้าเดี๋ยวบอกไปเออมีอะไรไหมโอเคค่ะอยากเหมือนว่าได้ของอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าคนไหน